เมืองทองทีวีจะพาคุณผู้ชมมาเช็คความพร้อมของขุนพลกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมนะครับเวลา 19:00 นที่สนาม SCG Stadium สโมสรกิเลนพยองของเราจะเปิดสนามพบกับขุนศึกสระบุรีซึ่งเป็นเกมที่สำคัญมากๆสำหรับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดในการคว้า3คะแนนเพื่อไล่ล่าแชมป์ในฤดูกาล2015นี้นะครับสโมสรสระบุรี FC นั้นถึงแม้ว่าจะอยู่อันดับรองสุดท้ายอันดับที่17ของตารางก็ตามทีนะครับแต่ว่าผลงานของพวกเขาเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วล่ะครับพวกเขาแข่งไปทั้งหมด16นัดชนะ2เสมอ4แพ้10มีอยู่10คะแนนนะครับที่บอกว่าผลงานของเขากระเตื้องขึ้นนั่นก็เป็นเพราะว่าการเข้ามาของโค้ชเบย์นั่นเองนะครับ4นัดที่ผ่านมาของการเข้ามาคุมทีมของโค้ชเบย์นะครับสระบุรีนั้นสามารถเอาชนะทีมนครราชสีมามาได้2ประตูต่อ0และชนะทีม BEC เทโรมาได้2ประตูต่อ1นะครับพวกเขาแพ้ให้กับทีมใหญ่ๆอย่างบางกอกกลาส FC ไป1ประตูต่อ0และบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2เท่านั้นเองเก็บมาได้6คะแนนจาก4นัดหลังสุดนะครับซึ่งในเกมเยือนบางกอกกลาส FC ของทีมสระบุรี FC นั้นพวกเขาก็ทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะจบจังหวะสุดท้ายนั้นเป็นของทีมบางกอกกลาส FC ก็เท่านั้นเองครับซึ่งก็ถือว่าผลงานช่วงหลังๆของทีมสระบุรีเนี่ยมาพร้อมความมั่นใจกับกุนซือคนใหม่ซึ่งมีลุ้นเลยทีเดียวนะครับสำหรับการอยู่รอดบนเวทีไทยพรีเมียร์ลีกและแน่นอนการออกมาเยือนทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราพวกเขาต้องมาเน้นรับแล้วก็รอสวนกลับใช้ความสามารถของดิยุคบีรัมในการเจาะแผงหลังของทีมกิเลนพยองของเราซึ่ง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเนื่องจากว่ายังมีโปรแกรมกลางสัปดาห์ในฟุตบอล FA Cup ฟุตบอลน็อกเอาท์ที่จะพบกับทีมราชนาวีและอีก 2-3 วันถัดไปต้องออกไปเยือนทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ iMobile Stadium เพราะฉะนั้นต้องวางแผนในเรื่องตัวผู้เล่นให้ดีเลยล่ะครับคุณผู้ชมนักเตะกิเลนพยองก่อนหน้านี้เดินทางไปฝึกซ้อมที่กิเลนเวลเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา3วันเต็มๆนะครับเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการฝึกซ้อมซึมซับกับธรรมชาติให้เพิ่มมากขึ้นนักเตะจะได้รีแลกซ์แล้วก็ไม่เครียดจากเกมที่เก็บมาได้1คะแนนกับทีม BC เทโรนะครับมีช่วงกลางสัปดาห์เว้นวรรคไม่ได้เตะฟุตบอลถ้วยก็ทำให้สภาพร่างกายของนักเตะนั้นฟื้นคืนกลับมานะครับซึ่ง4นัดหลังสุดของสโมสรกิเลนพยองของเรานั้นเก็บมาได้ทั้งหมด10คะแนนนะครับชนะทีมอาร์มี่ 2-0 บุกไปชนะชัยนาท 1-0 ชนะทีมราชบุรี 3-0 แล้วก็เสมอทีม BC เทโร 1-1 นะครับถือว่า4นัดหลังสุดเนี่ยทำผลงานได้เยี่ยมเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าเราต้องเจอเกมที่อึดอัดในวันพรุ่งนี้ลูกทีมของโค้ชเบ๊สระบุรี FC คงจะมาเน้นรับแน่นแล้วก็เน้นชัวร์เพื่อหวัง1คะแนนกลับไปอย่างแน่นอนซึ่งนักเตะกิเลนพยองของเราต้องใจเย็นๆพยายามอดทนในเรื่องของการฝ่าฟันแนวรับของทีมสระบุรีเข้าไปทำประตูให้ได้เพราะว่าทุกสโมสรที่มาเยือน SCG Stadium นั้นพวกเขาจะเล่นเกิน 100% ทุกทีมอย่างแน่นอนครับวันนี้เมืองทองทีวีของเรามีบทสัมภาษณ์ของทูชนันท์ป้อมบุปผานักเตะกิเลนพยองของเราที่ครั้งหนึ่งนะครับเคยทำงานร่วมกับโค้ชเบ๊น่าจะรู้สไตล์การทำทีมของโค้ชเบ๊มาพอสมควรแล้วครับทูเป็นไงบ้างครับเกมกับเทโรรู้สึกว่าทูน่าจะอึดอัดในเรื่องของการทำประตูการสร้างสรรค์เกมนะครับจังหวะวันนั้นมันทำให้คลายเครียดขึ้นมาบ้างหรือยังครับก็เรามีการไปเก็บตัวที่กิเลนก็เหมือนกันเป็นการชาร์จแบตให้พวกเราเรียกความฟิตกลับมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เราแข่งติดกันตลอดครับแต่ช่วงนี้มันมีให้พักและให้ช่วงเติมพลังก็รู้สึกโอเคขึ้นครับโดยเฉพาะการเล่นในบ้านรู้สึกที่เล่นที่ SCG Stadium ทัวร์จะทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีการไปกิเลนเวลเล่ได้อะไรมาบ้างครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็ได้บรรยากาศในการฝึกซ้อมครับเราเต็มที่ในการฝึกซ้อมอย่างแบบ 100% แล้วก็แบบได้แบบเหมือนชาร์จพลังด้วยครับเพิ่มความฟิตให้แต่ละคนในทีมการเจอกับทีมสระบุรีใน5เกมที่ผ่านมาเขาเก็บได้ตั้ง7คะแนนชนะ2เสมอ1แปลว่ากระเตื้องขึ้นมาแล้วทูมองทีมสระบุรีเป็นยังไงบ้างครับก็ในช่วงหลังๆนี้มันเหมือนเขาเปลี่ยนโค้ชครับเปลี่ยนทุกอย่างในทีมแบบรูปแบบอะไรเงี้ยแล้วได้พี่เบ๊มาทำก็ถือว่าเป็นโค้ชที่แบบมีกลยุทธ์ในการเล่นที่ดีครับมีการเลือกตัวเล่นในการใช้รูปแบบเงี้ยดีครับเพราะผมเคยอยู่กับเขามาเงี้ยกำลังจะถามเลยว่าทูเคยอยู่โอสถสภากับพี่เบ๊มาหลายต่อหลายปีสไตล์การทำทีมของพี่เบ๊เป็นยังไงครับรับแล้วรอสวนกลับหรือว่ายังไงใช่ครับเขาจะเหมือนแบบมีการแบบเล่นแบบรัดกุมครับเน้นแบบแน่นกลางกับหลังแล้วจังหวะส่วนกลับที่แบบมีความน่ากลัวของพวกกองหน้าที่เร็วๆอะไรเงี้ยครับในการเข้าทำก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะต้องเจอเกมที่รับที่ค่อนข้างแน่นเหมือนที่เขาไปเยือน BG ก็แน่นเหมือนเขาเจอบุรีรัมย์ก็แน่นจะอึดอัดไหมครับเกมวันพรุ่งนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วครับในเวลาเราเล่นในบ้านแล้วเจอทีมที่แบบ
มีอันดับที่ต่ำกว่าไงเขาก็มารับอยู่แล้วเราก็จะพยายามแบบเหมือนแบบทำประตูให้ได้เร็วครับเราจะมีโอกาสที่แบบเล่นได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยทำให้เราแบบมีโอกาสที่จะเก็บ3แต้มได้ง่ายครับการวางส่วนหน้าไว้3คนมันทำให้เรามีพื้นที่มากขึ้นอิสระเพิ่มมากขึ้นก็ใช่ครับเพราะว่ากองหน้าแต่ละคนก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่แบบดีๆทุกคนอยู่แล้วแบบชั้นนำอยู่แล้วก็มันทำให้แบบคู่ต่อสู้แบบเกิดความสับสนในการประกบหรืออะไรด้วยครับก็มันก็เป็นเรื่องดีครับในการที่จัด3ตัวกองหน้าไว้เลยครับเป้าหมายในวันพรุ่งนี้ครับก็แน่นอนครับก็อยากจะเก็บ3แต้มในบ้านให้ได้เพราะว่าจะได้เหมือนแบบจี้บุรีรัมย์ไปได้ตลอดครับและที่สำคัญนะครับเกมนัดถัดไปก็เราต้องออกไปเยือนบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นนักเตะต้องเซฟร่างกายตัวเองเซฟอาการบาดเจ็บเพื่อที่จะฟูลทีมในการไปเยือนบุรีรัมย์นี่นะใช่ครับก็ใช่เพราะว่าเหมือนเป็นแมตช์เหมือนชี้ชะตาในการลุ้นแชมป์ด้วยครับแมตช์นั้นก็สำคัญมากๆเราก็ต้องแบบเก็บเหมือนแบบเก็บให้มันฟิตให้แบบความสดในทุกๆแมตช์ครับก็อยากจะแบบเหมือนอยากชวนแฟนบอลนะครับแบบเข้ามาแบบให้กำลังใจพวกเราเยอะๆครับแบบเหมือนแบบมีเราเล่นเงี้ยมันมีคนหนุนหลังเงี้ยมันทำให้เราแบบพยายามที่จะเพิ่มสกอร์พยายามที่จะเก็บ3แต้มเงี้ยเราก็อยากเชิญชวนให้เข้ามาเยอะครับน่าจะได้เห็นสกอร์สำหรับทัวร์วันพรุ่งนี้ก็คิดว่าน่าทำงั้นจะพยายามทำให้ได้ครับวันพรุ่งนี้เป็นวันที่สำคัญนะครับที่นักเตะกิเลนพยองของเราต้องคว้า3คะแนนในสนาม SCG Stadium ให้ได้นะครับเพื่อรักษาช่องว่างกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดให้ได้2คะแนนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วเวลาที่เราออกไปเยือนเราจะได้มีโอกาสในการที่จะกำหนดผลการแข่งขันในวันนั้นได้นะครับเพราะนัดหน้าของทีมสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ Head to Head ในการเจอกันในการลุ้นแชมป์ช่วงสุดท้ายก็เป็นสิ่งที่สำคัญนักเตะต้องมีความพร้อมความสมบูรณ์รวมไปถึงสภาพจิตใจที่ดีในการออกไปเยือนทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะครับกองเชียร์กิเลนพยองอย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจนักเตะกิเลนพยองของเรากันเยอะๆนะครับเป็นวันเสาร์ด้วยทุกคนสามารถใส่หนักจัดเต็มกันได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าวันอาทิตย์เป็นวันหยุดใส่ชุดแข่งของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับมาให้กำลังใจนักเตะของเราตลอด90นาทีวันพรุ่งนี้นักเตะกิเลนพยองจะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนครับแล้วเราเจอกันที่สนาม SCG Stadium ช่วงเวลา19 นาฬิกากันเยอะๆนะครับ